ผมเนี่ยนั่งคิดสักพักนึงว่าไอ้สายเล็กๆเนี่ยมันคือสายอะไรนะครับนี่นะผมก็เลยลองต่อดูนะครับผมจึงเข้าใจว่าอ๋อมันเอาไว้ต่อกับขวดน้ำนะผมก็เลยลองดูครับผมถ้าเป็นแบบปากฝาธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบฝาใหญ่แบบนี้นะฮะผมก็เลยลองดูครับผมสุดท้ายก็ได้นะเหมือนเราสามารถฉีดน้ำแบบพกพาได้เลยครับนี่นะสำหรับเกียร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้แค่เกียร์หนึ่งนะครับตัวนี้เขาจะสามารถเปิดได้3เกียร์นะเครื่องฉีดน้ำเปิดได้3เกียร์คิดดูครับผมทั้งหมดนี้ผมจะใช้แค่เกียร์ที่1นะครับแค่เกียร์ที่1ความแรงก็ขนาดนี้แล้วบอกเลยครับว่าขั้วสูตรสำหรับเครื่องฉีดน้ำของโอซูกะและเขายังสามารถต่อสายแบบยาวได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีแถมมาให้อยู่นะเอาไปล้างรถแถวห้วยแถวสระหรือคลองน้ำเนี่ยเครื่องฉีดน้ำของโอซูกะเครื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากครับพิกัดอยู่ในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือกดสั่งซื้อและเก็บไปทานได้เลยThank you.